ตะพุ่นย่าช้างโทษหนักดีกว่าตายนะครับโทษทันในสมัยโบราณที่หนักหนาะสาหัสขึ้นไปอีกชั้นแต่ไม่ถึงขั้นถูกประหารชีวิตก็คือการถูกลงพระราชะอาญาให้ไปเป็นตะพุ่นญ้าช้างอย่างไม่มีกำหนดเวลาคือเป็นคนหาญ้ามาเลี้ยงช้างนั่นเอง ในสมัยโบราณช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่ใช้ในยามเกิดศึกสงครามมีทั้งช้างศึกซึ่งถูกฝึกให้สู้รบโดยตรงและก็ช้างที่ใช้เป็นพหาหนะบรรทุกสเสบียงอาหารและก็อาวุธวิธโทโธปกรณ์หรือให้ชักลากปืนใหญ่ดังนั้นจึงต้องใช้ช้างเป็นจำนวนมากในกองทัพ ซึ่งภาระการเลี้ยงดูช้างจึงเป็นงานที่หนักหนาเอาการเพราะว่าช้างแต่ละตัวต้องการหญ้าแล้วก็พืชผักผลไม้ในแต่ละวันนั้นจํานวนมากมายภาระนี้จึงตกเป็นของตะพุ่นหญ้าช้างซึ่งต้องไปหาญ้าแล้วก็พืชผักมาให้ช้างกินช้างตัวหนึ่งจะมีตะพุ่นหญ้าช้างคอยดูแลรับผิดชอบตั้งแต่สองคนขึ้นไปตะพุ่นหญ้าช้างไม่มีรายได้ใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ข้าวปลาอาหารการกินก็ต้องไปเอาจากที่บ้านมากินเองการทํางานออกไปเกี่ยวหญ้าหา พืชผักต้องเริ่มต้นตั้งแต่เช้าได้ยาได้พืชผักอาหารของช้างมาแล้วก็ต้องแบกหามกลับมาที่โรงช้างเวลานะครับที่ควานนะครับนำช้างออกไปอาบน้ำที่แม่น้ำแต่พุ่นก็ต้องตามไปอาบน้ำให้ช้างด้วย เมื่อช้างกลับเข้าโรงแล้วจึงจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนั้นการถูกลงโทษให้เป็นตะพุ่นยา่าช้างจะเรียกว่าเป็นโทษหนักระดับปานกลางก็คงพอได้เพราะไม่ถูกพัฒนาการด้วยโซ่ตรวนแม้จะมีอิสระสามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้เวลาไปเกี่ยวหญ้าหาอาหารให้ช้าง แต่จะช่วยโอกาสนี้ไปอยู่กับลูกกับเมียที่บ้านชั่วพักชั่วครู่ไม่ได้เนื่องจากจะมีผู้คุมไปคอยกำกับดูแลและต้องทำงานไม่หยุดมือตลอดเวลาถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาไปตามยถากรรมยิ่งคนที่ถูกวิพากษาลงโทษให้เป็นตะพุ่นย่าช้างตลอดชีวิตถือว่าเป็นบาปเคราะห์อันสาหัสสาการทีเดียวเพราะว่ากลายเป็นชีวิตที่ไร้ค่านะครับ ไปจนตราบสิ้นลมหายใจแต่พูญ้าช้างหรือว่าคนหาย้าให้ช้างกินเป็นโทษสําหรับให้ผู้กระทําความผิดทํางานหนักตลอดระยะเวลาที่ถูกลงโทษแต่กําหนดระยะเวลาการถูกลงโทษในสมัยโบราณไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะครับว่าจะได้รับโทษนานเท่าไหร่เช่นกี่เดือนกี่ปีจึงจะพ้นโทษ หากได้รับโทษก็เท่ากับต้องรับโทษไปเรื่อยๆเว้นแต่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานอภัยโทษให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกลงโทษให้เป็นตะพุ่นย่าช้างจึงต้องรับโทษนานหลายปีจนกว่าผู้คุมและก็ี่ผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับขึ้นไปจะเกิดเมตตาเห็นว่าได้รับโทษน่าจะพอเพียงแล้วจึงทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษให้แต่ถ้าผู้ใดถูกกำหนดโทษให้เป็นตะพุ่นย่าช้าง ราษฎรที่เป็นชายชะกันโบราณก็เรียกว่าสกันยังถูกเกณฑ์ไปเป็นตะพุ่นยาช้างด้วยเนื่องจากข้าหลวงมีเป็นจํานวนมากกําลังนักโทษที่เป็นตะพุ่นยาช้างไม่เพียงพอที่จะหาญ้ามาให้ช้างกินทางการจึงต้องเกณฑ์ราษฎรมาทําหน้าที่ตะพุ่นยาช้างโดยมีกาหนดให้เข้ารับ ราชการนะครับเป็นตะพุ่น1เดือนออก1เดือนหมายถึงเป็นตะพุ่นเดือนเว้นเดือนแต่ถ้าผู้ใดไม่ต้องการมาเป็นตะพุ่นยาช้างต้องเสียเงินเข้าหลวงเป็นเงิน9บาทต่อปีก็จะได้รับการยกเว้นเกิดเป็นคนโบราณนี่มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับโชคดีแล้วนะครับที่เราเกิดเป็นคนในยุคปัจจุบันนะครับ